ครับพี่น้องครับผมประสิทธิ์นะครับผมว่าวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าพระเจ้าท่านคงเพ่งลงมองมาเห็นพวกเราความรู้สึกที่ผมได้รับในเช้าวันนี้เมื่อสักครู่นี้นั่นคือณคริสตจักรแห่งนี้พระนิเวศของพระองค์มีนายที่นายอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นคือความพร้อมเพรียงในการที่ให้วันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นวันที่สำคัญที่สุดซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าใครจะเหยียบย่ำไม่ได้ผมอยากจะเรียนว่าชีวิตที่บอบช้ำในปี36ก็คือถูกฟ้องถึง30คดีและถูกขับฟ้องล้มละลายสุดท้ายจากมูลค่าทรัพย์สิน60ล้านพี่น้องครับอย่าบอกว่าเราไม่มีความรู้สึกหดหู่กับชีวิตที่ต้องพินาศลงไปคำตอบบอกกับตัวเองว่าสิ่งใดที่ตัวเองผิดรู้อยู่แก่ใจในการยกโทษบาปกับองค์พระเยซูท่านได้ยกโทษบาปให้ผมแล้วจากนั้นผมก็ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์มีบ้างบางครั้งที่นำหน้ากับการทรงนำของพระองค์ก็ได้ผิดพลาดเกิดขึ้นอีกหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วก็ยอมรับในสิ่งนั้นในบางครั้งที่เรากำลังเรียนพระวจนะของพระองค์ในทุกวันทุกเช้าการร้องเพลงสรรเสริญการอธิษฐานผมพยายามยึดมั่นในคำอธิษฐานมาตลอดพี่น้องครับหลังจากนั้นผมก็มีแรงบันดาลใจได้กลับมาทำธุรกิจอีกครั้งหนึ่งแต่ในการทำธุรกิจนั้นจากที่เราไม่มีเงินไม่มีทุนรอในการจะทำในภาวะเศรษฐกิจของโลกแห่งเนื้อหนังปัจจุบันนี้ก็คือความเสี่ยงสูงแต่ด้วยใจที่ความเชื่อพระองค์ดำรงพระชนอยู่กับเราผมจึงกลับมาทำธุรกิจที่ได้รับของประทานจากพระองค์ในอดีตจนสำเร็จมาครั้งหนึ่งสมัยเมื่อปี36ก่อนที่จะพินาศลงไปผมมี50สาขาทั่วประเทศมีชื่อเสียงในสังคมพอสมควรในระดับหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับจากแรงบันดาลใจจากพลังที่ได้รับจากพระเจ้าในการอธิษฐานผมลุกขึ้นมาต่อสู้และทำอีกครั้งหนึ่งถามว่าปัญหาเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะมีอยู่ครั้งหนึ่งคือวันที่1กรกฎาคมที่จากโรงเย็นวันนั้นเป็นวันอาทิตย์แล้วตอนบ่ายมีกลุ่มอธิษฐานในโบสถ์ผมมีตกกังวลและกระวนกระวายใจเครียดหลายเรื่องในเรื่องการงาน 1. ไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้อง 2. มีภาระหนี้สินจากซัพพลายเออร์ที่เราสั่งสินค้าจากต่างประเทศและในเมืองไทยเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทหาเป้าหมายชีวิตตัวเองไม่เจอเราคงผิดกับการทรงนำของพระเจ้าบางครั้งอาจจะเกิดสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ของเราเองคิดเองเออเองผมก็เลยอยู่อธิษฐานในบ่ายวันนั้นแล้วหลังจากนั้นผมอธิษฐานพอเขาหยุดอธิษฐานผมก็อ่านพระวจนะของพระองค์โยกตลอดจนจบกับลูกชายที่ไปด้วยแล้วพอตกเย็นวันนั้นประมาณสัก6โมงกว่าผมกลับที่พักผมก็นอนผมได้รับนิมิตส่งเตือนจากพระเจ้าก็คือในนิมิตนั้นประมาณเวลา2ทุ่มซึ่งเป็น1ใน5นิมิตที่ผมได้รับจากการที่รับความเชื่อเป็นห้องมืดๆบรรยากาศที่มืดๆและมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยเจ้ามีลูกเคารพอยู่ที่ไหนนั่นคือที่พระองค์ทรงตรัสประโยคแรกเป็นคำถามแล้วในนิมิตนั้นผมก็ค้นหามองเห็นตู้เสื้อผ้าสีดำตู้หนึ่งอยู่ในห้องแล้วก็เปิดลิ้นชักออกมาในลิ้นชักนั้นเต็มไปด้วยรูปเคารพสารพัดในใจที่ในนิมิตผมนึกกับตนเองนาทีว่าผมกำลังโกหกพระเจ้าผมกำลังมุสากับพระเจ้าว่าผมไม่มีพระเจ้าองค์อื่นมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและเชื่อในพระองค์หลังจากนั้นผมตื่นขึ้นลูกชายผมยังไม่หลับผมถามลูกว่ายอนเรายังมีลูกโรคอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยพระเจ้าประสงค์ตักเตือนป้าปาแล้วนะทั้งที่เรานี้ได้เก็บออกไปจากห้องนอนที่พักของเราจนหมดสิ้นหลายครั้งแล้วที่ยังหลงเหลืออยู่ปรากฏว่าที่ข้างเตียงนอนผมมีโต๊ะอธิษฐานมีไม้กางเขนอยู่มีที่จะคุกเข่าอธิษฐานตามวินัยที่ได้กระทำออกมาตลอดมีสร้อยเส้นหนึ่งมีลูกเคารพแฝงอยู่ข้างหัวเตียงไปติดกับโต๊ะอธิษฐานแล้วว่ายังหันเข้าไปข้างฝาให้เรามองไม่เห็นอะไรปิดบังให้ผมตาบอดขนาดมองไม่เห็นเพราะมันตั้งปีกว่าแล้วที่ผมรับความเชื่อและอธิษฐานที่โต๊ะแห่งนั้นผมก็เลยนำ
สร้อยเสร็จนั้นออกไปจากที่พักในคืนนั้นทันทีแล้วพี่น้องครับสิ่งในที่ผมเชื่อก็ได้เกิดขึ้นกับผมในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่กังวลกระวายใจและจินตนาการถึงสิ่งร้ายที่มันจะเกิดขึ้นกับที่เราจะต้องพบในวันรุ่งขึ้นแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดว่าจะได้และทำให้เรามีระยะเวลาในการที่จะดำเนินงานธุรกิจต่อไปได้กับผ่านพ้นอย่างง่ายดายผมจึงมีความเชื่อว่านั่นเป็นมาจากพระองค์และทรงเตือนว่าอย่าผิดทางของพระองค์ที่พระองค์ทรงนำทุกบัณฑ์จงเดินกับพระองค์อย่านำหน้าพระเจ้านั่นคือคำเตือนสิ่งที่ผมได้รับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้จุดประกายเกิดคิดขึ้นมาก็ได้ไปบอกคนหลายๆคนด้วยการส่งพระวจนะของพระองค์ผ่านโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงคือประมาณ50ลายในเมมโมรี่เอาไว้อย่างเช้านี้ก็ส่งไปบอกว่าเป็นวันบริสุทธิ์จงสรรเสริญพระเจ้าเหมือนเป็นคำที่บอกกล่าวบุคคลอื่นไปถึงพังงาไปถึงทุกจังหวัดแล้วก็ทุกระดับที่ผมรู้จักในเบอร์โทรศัพท์ผมปฏิบัติอย่างนี้เป็นวันพุธวันเดียวนะครับแล้วผมก็ได้รับพระพรกลับมาจากบุคคลเหล่านั้นพอมาโทรศัพท์พูดบ้างแล้วก็ส่งเมสเซจกลับมาบ้างว่าขอพระเจ้าอวยพรเช่นกันซึ่งเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนเลยนี่คือสิ่งที่ผมได้อธิษฐานและจะรับใช้พระเจ้านี้ตลอดไปด้วยตามสภาพกำลังที่ผมเองมีแล้วสิ่งที่ผมเพิ่งได้รับความรู้สึกจากคนที่ได้รับโทรศัพท์มือถือว่าพระเจ้าทรงอวยพรให้กับเขาเหล่านั้นแล้วมีบางคนเป็นถึงระดับด็อกเตอร์เป็นคนมีฐานะที่ร่ำรวยเลยมากมีเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าแต่ผมส่งคำพระพรไปถึงทุกๆวันนอกจากวันพุธเท่านั้นเขาโทรมาหาผมเมื่อวานนี้บอกว่าคุณจะสิบผมปิดบริษัทไป10บริษัทนะแล้วคุณเป็นยังไงบ้างอ๋อผมเป็นยังไงก็เป็นลูกของพระเจ้าก็ต้องอดทนแล้วก็ฝึกอย่างเดียวเขาบอกผมว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่ลูกของพระเจ้ามันน่าจะไปแล้วผมบอกไปได้ยังไงพระเจ้าไม่ให้ไปให้อยู่เขาบอกผมว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆอยู่ด้วยพระพรของพระเจ้าผมบอกว่าใช่เขาบอกว่าคุณต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้นะคุยโทรศัพท์ไปครับเขาลงท้ายด้วยคำว่าขอพระเจ้าอวยพรคุณประสิทธิ์นะพี่น้องครับเขาไม่ได้ศาสนาคริสต์แต่วันที่เขาทุกข์ใจก็จะโทรหาผมเพราะบางคำก็โดนใจทำให้เขาหายเครียดได้ท่านเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับเป็นอาจารย์สอนด้วยนะครับเราก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีประชากรของพระองค์ที่ยังหลงอยู่ที่เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็มีอีกรายนึงเป็นผู้หญิงเขาเคยรับความเชื่อแล้วแต่ไม่มีวินัยอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วบางทีมาโบสถ์บ้างไม่มาบ้างเดี๋ยวนี้ผมส่งเขาจะน่าไปให้เขาผ่านข้อนั้นข้อนี้เขาจะโทรมาหาแทบทุกวันแล้วก็บอกว่าเขากำลังหันกลับมาหาพระเจ้าหรือจะเชื่อแล้วก็มาได้เอาลูกโคลนต่างๆออกไปหมดแล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้าผมจึงอยากบอกว่าถ้าเราเองวันนี้ตัวผมเองและครอบครัวไม่สร้างสิ่งต่างๆในจิตใจและจิตวิญญาณตนเองนั่นคือการอ่านพระคัมภีร์การปฏิบัติพยายามและไม่ปฏิบัติแล้วให้ถือวันบริสุทธิ์เป็นวันที่สำคัญนั่นก็คือเราจะมีพระริเวศอยู่ในใจของเราพระองค์จะทรงตัดเอาไว้อยู่ในอิสยาห์ที่ผมจดมาเมื่อคืนนี้พระองค์ทรงตรัสดังนี้ว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรานิเวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ที่ไหนเล่าและที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตวิญญาณครับผมมั่นใจว่าพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่กับผมและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระนิเวศในจิตใจและก็ตามผมไปทุกวินาทีไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมจึงต้องเตือนตนเองว่าอย่าผิดทุกพระวจนะจะต้องปฏิบัติให้ได้แม้แต่คำที่ลูกสาวนิดเดียวยังต้องระวังและความโกรธจะต้องระงับโอกาสที่เรายังจะมีเวลาที่จะบอกกับใครอยากให้พี่น้องเราช่วยกันไปบอกกับคนที่ยังหลงเจิดไปให้กับพระองค์กับพระองค์และความรักของพระองค์นั้นมั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงจะล้มสักกี่ครั้งพระองค์จะชุดเขาขึ้นมาขอเพียงพี่น้องไปบอกเขาเพราะทุกคนคือลูกของพระองค์และพระองค์จะอวยพรให้กับพวกเราฉะนั้นคำพยานนี้น่าจะเป็นพระพรที่จะทำให้เราประกาศข่าวประเสริฐนั้นไปถึงทุกคนและเขาได้กลับมาหาพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับThank you.
พระเจ้าเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับนี่คือสิทธิพิเศษนะครับที่เราต่างทราบว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกยิ่งใหญ่มากขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้าเรามีโอกาสได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเกี่ยวเรื่องการตีความหมายใช่ไหมครับพระคำของพระเจ้าทุกข้อทุกคำทุกตอนล้วนมีความหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนทุกคนและเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนด้วยพูดง่ายๆเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาใครจะเป็นใครก็แล้วแต่ในโลกนี้นะครับยกเว้นเขาอยู่นอกโลกนะถ้ายังเดินมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยทั้งคนเป็นและคนตายด้วยนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะมาพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายเห็นไหมครับว่าครอบคลุมทั้งหมดและเราเองก็เป็นประชากรของพระองค์และเราเองตามหลักฐานในพระวจนะของพระเจ้าเราเองก็เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจและตระหนักอยู่เสมอนะครับในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเอาละครับหันไปบอกคนซ้ายมือขวามือว่าเราจะไม่ขาดสิ่งดีอันใดเอเมนไหมครับพูดทุกวันนะฮะพูดทุกวันว่าเราจะไม่ขาดสิ่งดีอันใดและพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งที่พี่น้องพูดนะครับวันนี้ใครยังไม่ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือปิดด้วยนะแล้วใครที่เดินไปเดินมาต้องก้มนิดนึงถ่อมใจนะครับเพราะเดี๋ยวท่านจะปรากฏในกล้องของผมนะครับเอาละครับเราเริ่มต้นในการท่องสารบัญพระคัมภีร์ด้วยกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับ1 2 3ปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยชัมบัญญัติโยชูวาผู้วินิจฉัยนางรูธ1ซามูเอล2ซามูเอล1พงศาวดาร2พงศาวดาร1พงศาวดาร2พงศาวดารเอสราเนฮามีเฮสเธอร์โยบเพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงซาโลมอนอิสยาเยเรมีเพลงข้ามครวญเอเสเคียลดาเนียลโฮเชยาโยเอลอาโมดโอบาดีโยนามีคานาอูมฮาบากุเสฟัญญาฮักไกเสคาริยามาลาคีมัทธิวมาลาโกลูกายอนกิจการโรม1โควิน2โควินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี1เทสโลนิกา2เทสโลนิกา1ทิโมธี2ทิโมธีตีตัสฟิเลมอนฮิบรูยากอบ1เปโตร2เปโตร1ยอห์น2ยอห์น3ยอห์นยูดาวิวรณ์ตบมือด้วยกันครับถวายกับพระเจ้าในพี่น้องบางท่านออกไปดูบอกว่าอาจารย์น่าจะเป็นผู้รับใช้คนเดียวมั่งที่ท้าทายท่องสารบัญพีแต่จริงๆผมอยากให้ผู้รับใช้ทุกคนท้าทายพี่น้องสมาชิกทุกคริสตจักรด้วยซ้ำนะครับเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับพี่น้องครับโดยทางหลักการและทางความคิดนะครับมนุษย์มักจะกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตเสมอถูกต้องไหมฮะยิ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อในทางของพระเจ้าเขาก็กำหนดทิศทางนะครับมีหลักคำสอนมากมายเพราะมนุษย์ทุกวันนี้นะครับในโลกนี้ใครทราบบ้างว่ามีกี่ประเทศปัจจุบันนี้นะครับจากสถิตินะครับในอินเทอร์เน็ตมีทั้งหมด194ประเทศและรวมกันแล้วประมาณ 6,500 ล้านคนคิดดูแล้วกันนะครับและแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าก็มีความเชื่อที่หลากหลายใช่ไหมครับเชื่อในทางนั้นบ้างเชื่อในทางนี้บ้างนะครับในเมืองไทยเราก็มีความเชื่อที่หลากหลายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอมนุษย์ล้วนมาจากพระเจ้าไม่ว่าเขาอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่จะเป็นคนประเทศใดก็แล้วแต่มนุษย์ก็มาจากพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงท่ามกลางเราด้วย